วงที่แล้วพาไปดูคลิปที่ถือว่าทำให้ตัวเราแทบสุดนะครับช่วงนี้พาไปดูแบบสุดจริงๆกันบ้างสุดแบบล้มละคลื่นลงไปถูกแม่น้ำเนี่ยกลืนกินไปเลยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตึกพังครับเดี๋ยวไปชมภาพกันครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะครับชาวบ้านเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับด้วยโทรศัพท์มือถือนี่แหละนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เขตหลงเซียนครับเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงแล้วก็คลื่นลงไปในน้ำเลยฮะบ้าน3ชั้นนะเนี่ย3ชั้นเหมือนว่าจะยังสร้างไม่เสร็จด้วยนะครับครับเพราะว่าน้ำจากแม่น้ำเนี่ยล้นเข้าท่วมถนนแล้วก็ในเขตชุมชนนะครับแล้วก็เหมือนกับพอน้ำซ้อต่างๆมันก็คลื่นลงไปเลยนะครับโอ้เจ้าของตึกพอเห็นเนี่ยก็เหมือนกับเสียดายมากเลยนะโอ้คงจะดีใจมั้งครับบ้านตัวเองพังขนาดนี้ครับโอ้โหดูสิฮะเป็นของเราไม่เสียดายคือพังแป๊บเดียวอ่ะ10วินาทีแล้วก็ล้มคลื่นเลยแต่ว่าคุณสังเกตดูนะว่าไอ้เสาเข็มเนี่ยที่มันถอกมามันค่อนข้างจะสั้นนิดเดียวเองนะมันดูไม่เสร็จมาตรฐานการก่อสร้างหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยมีฝนตกช่วงนั้นน้ำมันไหลมันซ้อด้านล่างไงซ้อด้านล่างบ้านหลังเนี้ย2ล้านหล่นไปกับน้ำเลยไปเลยมีอะไรต่อไหมครับจะได้ชงให้ไม่ครับไม่มีนะครับไม่มีเงินครับอ๋อไม่มีเงินนะครับโอเคครับยืมด้งได้นะครับอ่ะอีกเรื่องนึงยังอยู่กันที่ประเทศจีนครับครับตกใจแล้วดิตกใจนะฮะเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของเมื่อกี้บ้านสุดแต่นี่เป็นถนนยุบโอ้โหเรียกว่ากลืนรถลงไปเนี่ย4คันอ๋อฮะเฮ้ยอยากให้มีส่วนร่วมเหรอจะต้องเขินเลยไม่กล้าอ่ะเป็นยังไงไปดูฮะน่ากลัวมากคลิปนี้ฮะนี่ครับสำนักข่าว CCTV ของจีนครับเผยแพร่ภาพที่แบบว่าอยู่ๆครับถนนก็ยุบลงไปรถเนี่ยหัวตกลงไปข้างในเนี่ย4คันฮะกินพื้นที่ประมาณ30ตารางเมตรนะฮะลึกลงประมาณ3เมตรด้วยกันนะครับน้ำมันเหมือนซ้อนะใช่ใช่ใช่นะน้ำเนี่ยมันจะซ้ออยู่จีนเกิดนี้บ่อยเนาะค่อนข้างบ่อยค่อนข้างบ่อยเกิดนี้บ่อยนะคือสาเหตุหนึ่งเนี่ยเขาก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเกิดจากพวกท่อประปาเนี่ยที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันแตกแล้วมันก็ซ้อทรายที่อยู่ด้านล่างเนี่ยใช่มันก็เลยทำให้อยู่ๆวันนึงเนี่ยพอมันไม่มีดินที่เกาะอยู่ด้านบนมันก็ยุบลงมาปุ๊บอย่างเงี้ยนะฮะดูเนี่ยบางทีมันก็เป็นเหตุสุดวิสัยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ใต้ดินเราไม่เห็นไงยังไงก็ต้องนะถ้ามันเกิดเหตุการณ์เงี้ยก็ต้องรีบช่วยเหลือตัวเองกันดีๆแล้วกันโอเคจบแล้วใช่ไหมจบแล้วครับผมเตือนผู้ชมใหม่แล้วกันนะครับขนาดหินน่ะยังโดนน้ำกัดซ้อได้นับประสาอะไรกับใจคนนะครับดังนั้นถ้าเรามีความรักเติมให้ซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ถูกป่ะครับหาถูกครับถูกครับโอเคครับนี่ครับดีครับหรอครับถูกต้องครับเออโอเคครับก็อย่าไปจอดรถอะไรแถวนั้นแล้วกันมันเลือกได้ไหมก็ไม่ได้ป่ะเลือกไม่ได้ใช่เพราะมันเป็นเหตุสุวิสัยจริงๆนะอุบัติเหตุเนาะนะครับเรื่องต่อไปนี่ดีกว่าพักเรื่องเฮฮาหน่อยครับพาไปดูเป็นนาทีชีวิตของครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นนาทีชีวิตของเขาจริงครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ด้านล่างครับคุณแม่เขาช่วยลูกทั้งสองยังไงครับคุณรู้ไม่ทันยังไงนะฮะโยนลงมาโยนลงมาถูกต้องแล้ว คนที่เป็นฮีโร่ของเราก็คือคนที่อยู่ข้างล่างเอาฟูกมารองวิธีการช่วยเหลือของเขานะฮะมีเซนส์มากคือถ้าโยนลงมาใช้มือรับนี่สุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนะฮะเดี๋ยวไปดูช่วงนี้ครับฮีโร่หัวใจเพชรครับนี่นะครับเหตุเกิดที่รัสเซียนะครับคุณดูนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วไฟไหม้นะฮะคุณแม่เขานี่ต้องเลยตัดสินใจครับโยนเด็กลงมาครับโอ้ยโอ้ย4ชั้น5ชั้นอะไรใช่ครับแล้วดูคนที่อยู่ข้างล่างครับเขารวมใจกันนะฮะกี่ชั้น5ชั้นใช่ไหม5 5นี่แหละแล้วคือเขาตัดสินใจแล้วว่าโอ้โหอันตรายแน่ถ้าเกิดว่าไม่หาวิธีช่วยนะฮะก็เลยตัดสินใจเอาฟูกมานะฮะครับแล้วถามว่าคุณแม่ที่อยู่ข้างบนนี่รอดหรือไม่รอดแล้วทำยังไงนะครับก็ปรากฏว่าคุณแม่เขาเนี่ยเลยตัดสินใจคือเขาบอกว่าถ้าคุณแม่เขากระโดดลงมาด้วยเนี่ยนะด้วยน้ำหนักตัวอันตรายต่อการบาดเจ็บสาหัสนะครับผู้อาจจะเอาไม่อยู่นะครับเขาเลยตัดสินใจรอเจ้าที่กู้ภัยเอารถกระเช้ามาช่วยปลอดภัยนะครับแต่ลูกเขาเนี่ยเนื่องจากว่าเหมือนกับมีอาการคือไม่ค่อยสบายนะถ้าดมสูดควันนานๆเนี่ยอาจจะขาวเสี้ยนเสียชีวิตเขาเลยต้องตัดใจทำอะไรบางอย่างนะครับแล้วพี่ฮีโร่ของเราเนี่ยนะฮะชาวบ้านนั้นเนี่ยตัดสินใจดีมากคือไหวพริบดีอ่ะนะฮะหาอะไรมารองเหมือนถ้าเป็นบ้านเราก็ใช้เบาะลมอ่ะเอาเบาะลมมารองแต่ว่าอาจจะเตรียมไม่ทันนะก็เลยใช้เบาะใช้ฟูกนี่แหละไปรับเลยระหว่างที่รอกู้ภัยอ่ะเนาะใช่มันที่ปฏิบัติหน้าที่ชีวิตจริงการตัดสินใจนะนิดเดียวแค่วินาทีนะฮะก็ช่วยชีวิตคนได้ครับวันนี้มาเตือนภัยกันหน่อยแล้วกันนะครับโดยเฉพาะ
สัตว์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาเองก็ใส่กิ่งในนิดนึงเป็นไส้เลือดนะครับคุณชายนะครับแล้วก็เรื่องของสัตว์เองต่างๆที่อยู่ตามบ้านของเรานะครับมันมาได้อ่ะเพราะบ้านเราเองเราก็ไปรุกที่ที่อยู่อาศัยของมันนะครับดังนั้นก็เราแบ่งแผงกันอยู่แล้วกันเนาะเราก็ระวังกันดีกันไว้นะครับมีอุปกรณ์อะไรป้องกันได้ก็ป้องกันนะครับอย่างเรื่องงูเองต้องส่งเสียงใช่ไหมฮะต้องเสียงหรือว่าดังที่สุดคือก่อนลงไปนั่งเนี่ยก็ดูหน่อยทุกคนก็พยายามกดน้ำสักทีนึงนะภาวนาว่าอย่ามาเลยหรืออะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นเกิดข่าวจริงนะไม่กล้าลงไม่กล้าเข้าน้ำชั้นล่างเลยต้องขึ้นมาข้างบนเสียงหรือว่าบ้านไหนที่กำลังสร้างอยู่ก็สร้างที่มันมีบ่อพักสิ่งปฏิกูลดีกว่านะเพื่อป้องกันพวกสัตว์เลื้อยคลานอะไรเงี้ยนะฮะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกับ3หนุ่มเตือนภัยได้ใหม่เวลาเดิม 5:30 นะครับวันนี้นอนหลับฝันดีขอให้งูเข้าฝันกันทุกคนนะครับเจ๋งๆทั้งคู่เนาะแล้วก็ต้องรัดด้วยนะแล้วก็อย่าตีงูตายนะครับขอร้องนะนิดนึงวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ